ตกได้เชื่อมไหนเศษไปยังไงเดี๋ยวผมเชื่อมเลยนี่เอาสวัสดีครับสวัสดียำแรงยำแรงโอ้สายันเชื่อมได้เชื่อมได้เชื่อมได้ไหมเชื่อมได้ระดับนี้แล้วอันไหนแตกยังมาเล่นใหม่นี่แหละมันเข้ามาเล่นลูกใหม่เลยคือว่ามันทุบอันเก่าแตกเข้าไปปุ๊กปุ๊กแตกมันบางเกินเหรอพี่เดี๋ยวโอ้คิดแต่ว่าทุบอันเก่าแตกบางเกินของใหม่ไม่อยากได้อยากได้ของเก่าเนาะเราไปทุบกันดิเนื้อเหล็กมันค่อยดีนะของใหม่ๆครับยังไม่ได้ทันได้ทดลองเลยโอ้ยอมเลยไปได้แล้วผมเชื่อมได้ผมฟรีมือแล้วสายันจะ ทดลองระบบปาก จบเลยโอ้แตกเฉยเลยโอ้แต่เหมือนเดิมนะมันไม่แตกแล้วมาเหมือนใหม่แล้วผมเต็มก่อนเชื่อมเอาซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหร่เกี่ยวมีบินไหมบินเขาบอกอีกเลยเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมเต็มหน่อยอ๋อไอ้ตัวไหนบ้างที่มันใส่เยอะแก้ไขได้แก้ไขได้อยู่เมื่อกี้ผมก็เชื่อมไปนั่งก็อยู่ให้มือตื่นๆมองไม่เห็นไอ้ตัวเก่าก็เชื่อมเดี๋ยวสายยันเต็มก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ชมสายันทดสอบระบบปากฟักฟางนะครับข้อต่อท่อร้อยอะไรร้อยตัวละเป็ดลงแต้มแก้ไขได้คลิปที่แล้วเรายังไม่เห็นตัวนี้เลยเนาะครับมาคลิปนี้สายันติดตั้งตัวราวลอยแล้วราวลอยเรียบร้อยแล้วครับใช้ตุ๊กตา2ลูกจับยึดไว้นะครับเล็กน้อยแล้วยอมเลยมันเจียนพี่เอาจะเคี้ยวมันให้หน่อยสิตอนนี้เดี๋ยวจับสายพานก่อนเอาสายฟานใส่บุเล่เหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้โอเคไม่ไงสีกลัวกระเดาเล็กๆคุกเตะเราไปหน่อยตัวนี้ใส่มุเล่2ตัวใช่ไหมครับใส่2ตัวครับผมตัวมายึดกับตัวนี้หืมนอนได้อยู่นู่นเดี๋ยวเคาะเติมตรงนี้ตัวใหม่เลยเอาที่2ที่2แตกอีกห้ามแตกอีกนะไม่แตกหรอกตัวนี้กี่นิ้ว9นิ้วครับ9นิ้วตัวนี้ไล่รอบเรียบร้อยเนาะครับสะพานนี่ยังซึ่งเลยตัวนี้บอกมันยาวใช่ไหมใช่เกือบชิดโอเคใส่ครับยาวเลยต้องมีลูกเตะไหมเนี่ยต้องมีครับพี่เข้าไปได้หน่อยเกือบชิดนะชิดเกินไปชิดเกินไม่ดีโอเคเดี๋ยวผมดูว่าตรงไหมเอาเข้าในเนาะเอาเข้าในอืม
เด้อขาดีแล้วมั้งใส่รองดีก็ได้มั้งใส่รองสองไม่ใส่รองสองอ่ะยี่ขึ้นนั่นแท้แน่นไทยจีเขียวมันติดตัวนั่นเปล่ามันกวาดถอยหลังไม่ได้ใช่ไหมครับได้ยุ้ยพี่ในข้อมากเขียวเอามาติดนั่นเปล่าโอ้มันตึงเนี่ยติดตัวนั่นเลยพี่เขาออกเขาเนี่ยเยอะไหมเราตีเรื่องกันไปเอาให้ช่างคุยกันครับผมเราไม่พูดแล้วเหนื่อยเยอะจริงตอนนี้ก็ระบบปั่นคอฟักฟางขึ้นตู้ครับยี่เด็ดเตะใส่ชุดพลายแล้วตรงแล้วเนาะเอาคันรถคันมากแต่เองเสร็จแล้วคันนี้ใส่พานมันก็ต้องยนต์บ้างหรอให้เป็นตัวได้มันไม่พี่มันต้องตึงเลยต้องตึงหน่อยใช่ไหมครับต้องตึงเดี๋ยวใส่ลูกเตะนี่ก็จบแล้วลูกเตะมีตั้งหลายตัวใส่สายพานก่อนจบเสร็จแล้วที่นี่แป๊บแล้วตัวนี้อ๋ตัวนี้ต้องลูกเตะไหมใส่ครับนี่ได้ลูกเตะผมลูกเตะชั่วคราวลูกเตะชั่วคราวผมติดเครื่องเลยจอกนั่นแหละโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็สายันติดตั้งระบบคอเสร็จแล้วครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมสายันติดเครื่องโชว์นะคลิปนี้ติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีคลิปหนึ่งครับผมวันนี้สายันจะทดสอบระบบชุดคอนะครับชุดคอเดี๋ยวเดินระบบสายพานเสร็จแล้วคลิปที่แล้วก็ได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สายันทดสอบเลยเนาะครับเอาติดเลยไหมพี่ติดเลยพอลงไปตัวนี้เป็นตัวควบคุมคอใช่ไหมครับลองเร่งเครื่องดู
แค่เลยเว้ยเร่งเครื่องนิดหน่อยมันก็จะเร็วอยู่เนาะครับอืมตามรอบเครื่องแต่ถ้าได้หนวดกุ้งใหม่น่าจะเสียงเบากว่านี้ใช่ไหมครับมันในนี่มันงอพี่เนี่ยไอ้ตัวขาเนี่ยมันงอขึ้นบนแล้วพอมันหมุนไปพวกมันไปถูกช่วงล่างอ๋อที่เสียงมันดังใช่ไหมครับมีหลายตัวช่วงที่เจอแอนเก่าเนี่ยมันขูดยินทะลุครับจะเปลี่ยนใหม่หมดยกชุดเลยก็ดีมันจะเงียบเนาะครับน้ำกุ้งมันมาถูตัวนี้อัดก่อนอัดก่อนค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันจะบานปลายให้แต่มันไม่มีสะดุดไม่มีอะไรก็โอเคแล้วแหละครับก็แต่แผ่นอย่าลายนะครับถ้าเป็นลายก็สะดุดเลยเอาทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตู้อัดแล้วก็ชุดฟักฟางขึ้นตู้นะครับเมื่อกี้ก็ทดลองเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างก็แจ่มนะแจ่มแล้วเนาะเหลืออะไรทางนี้เหลืออะไรตานี้เหลือลูกเตะตัวเหลือลูกเตะครับตัวข้างบนกับตัวล่างลูกเตะตัวนี้ลูกเตะตึงสายพานของลูกเตะขึ้นปากกลับขึ้นปากแล้วท่านนี้ก็เหลือบัลลังก์เนาะครับเหลือบัลลังก์บัลลังก์คอนโทรลนะครับก็แม่เหลือที่วางเชือกด้วยที่วางเชือกนะครับโอเคเลยตุบปั๊มยกคอก็น่าจะประกอบคืนนี้นะปั๊มยกคอก็ทำคืนนี้ก็อู้ยิ่งมีเกียร์ทิศก็น่าจะเริ่มได้ใช้งานแล้วแหละครับก็ได้พ่นสีแถวเลยเอ้าไปชมการทำงานของระบบฟักฟางขึ้นตู้แล้วนะครับสายันบอกว่าเป็นที่พอใจอยู่นะครับไม่พอใจแต่มอเล่แตกนี่แหละมอเล่แตกนะ ลาดเลยโอ้กำลังตีอยู่มันเลยแตกใช่กำลังตีมันเลยโอ้แจ๋วแจ๋วเราคนถ่ายคลิปก็แอบปลื้มครับผมดีใจที่น้องทำสำเร็จครับระบบอะไรก็สัมพันธ์กันดีครับไม่มีติดขัดนะแล้วก็ปั๊มน้องก็จะมีเวลาเขาเช็คทีหลังครับเดี๋ยวเช็คดีเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ชมกันการทดลองถือว่าทดลองเนาะระบบยังไม่พร้อม 100% นะครับตอนนี้ก็เรียกว่า 85% แล้ว 85% นะครับนี่โอเคเลยทีเดียวนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องสายันด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดอีกครั้งหนึ่งโอเคก็ติดตามกันไปเรื่อยครับผมติดตามคลิปตอนต่อไปครับว่าจะคืบหน้าถึงไหนอย่างไรครับผมเราก็อยู่ใกล้ๆกันก็แวะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูขอบคุณมากครับครับผม